ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นทัวร์นาเมนต์กันก็ทัวร์นาเมนต์เริ่มแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับอันนี้ทัวร์นาเมนต์นี้เข้าเลทได้แบบชิวๆเลยก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่แสนยาวไกลครับผมเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมแรกเริ่มเลยนะครับเราไปที่วินคาสิโนครับมีทัวร์นาเมนต์การันตี150,000ครับผมใบอิน600ก็เข้าไปเล่นทัวร์นาเมนต์กันก่อนครับเข้าไปถึงก็เป็นเลเวลที่3แล้วนะครับมีคู่7ครับผมอยู่ที่ early position open ไปที่700ครับมี button small buy big buy call มาคือต้องบอกก่อนว่า position ที่ผมไปนั่งบนโต๊ะนี้น่ะไม่ค่อยดีเลยครับเพราะว่ามีคนที่ loose ชอบ call มากมากเลยเล่นแบบมั่วๆนะครับอยู่ด้านซ้ายมือประมาณ3คนก็คือแบบเลสอะไรไปเนี่ยเขาจะไม่ชอบโฟแล้วคือมันจะคอแบบเล่นค่อนข้างลำบากนิดนึงครับฟลับมาเป็นเอส63 2ไดมอนด์ครับเช็คไปถึงบัตเทิลเบ็ดมาที่ 1,200 ครับตรงนี้เราคอไปก่อนเพราะว่าเขาอาจจะบัฟก็ได้นะครับเทิร์นมาเป็น5ไดมอนด์ครับตรงนี้เรามีสเตรทดรอเช็คครับริเวอร์มาเป็นเอสหัวใจครับผมเราเบ็ดไปที่700เขาโฟทิ้งครับก็ชนะมาครับพอร์ตนี้ไปกันต่อเลเวลต่อไปครับ200 400ครับผมเรามี3กับ4สเปซนะครับอันเดอร์เดอะการคอมาครับผมก็คิดว่าเฮ้ยเราต้องลงโทษลิมเปอร์นี้หน่อยนะครับเราอยู่ที่ early position open ไปที่ 1,400 ครับผม middle position cut off big buy อันเดอร์เดอะการคอครับผมเป็นสไตล์คล้ายๆแฮนที่แล้วอีกแล้วครับฟลับมาเป็น529 rainbow ครับตรงนี้เรามี open edge แล้วก็มี backdoor flush draw ด้วยนะครับเช็คมาถึงเราตัดสินใจที่จะเช็คไปนะครับกะว่าเช็ค race ครับผมเช็คไปถึงบัตเทิลครับบัตเทิลเบ็ดมาที่ 2,400 ครับโฟมาถึงเราทำตามแผนเลยครับเช็คเรสไปที่ 6,000 ครับผมเขามีสแต็กอยู่ประมาณ 20,000 กว่าๆนะครับเขาคิดไม่นานครับออยินส่วนกลับมาครับผมอีก 15,600 ครับก็เราคอไม่ได้ครับตรงนี้โฟครับผมเสียดายมากอันนี้คือเป็นแฮนที่ผมเล่นแล้วมิสเต็ปแล้วทำให้ชิปของเรามันลดลงมาเยอะเหมือนกันครับเลเวลต่อไป300 500ก็ยังไม่มีอะไรครับเราข้ามไปที่300 600ครับเรามีคู่คิงครับผมอยู่ที่ไฮแจ็คโอเพ่นไปที่ 1,300 ครับมีบัตเทิลสมอลบายบิ๊กบายคอมาครับฟลอปมาเป็นควีนแจ็ค3 2หัวใจครับเช็คมาถึงเราเบ็ดไปที่ 2,700 ครับบัตเทิลคอแล้วก็โฟโฟบัตเทิลที่ผมบอกครับเป็นผู้เล่นแบบสติ๊กกี้เป็นฝรั่งแล้วแบบชอบเล่นทุกแฮนด์เลยผมไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเหมือนกันครับเทิร์นมาเป็นคิงไดมอนด์ครับจริงๆตอนนี้เนี่ยเราเหลืออยู่ 15,000 ตอนแรกในแผนของผมเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นแบงค์ผมจะเบ็ดไปที่ 5,000 แล้วค่อยเบ็ด 10,000 ตรงริเวอร์คราวนี้พอมันมาเป็นคิงไดมอนด์เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนจะเป็นกู๊ดคาร์ดสำหรับเรานะครับแต่ว่ามันไปเพิ่มดรอให้เขาถ้าสมมติว่าเขามีพวกแจ็ค10ควีน10หรือว่ามีหัวใจที่มันเป็น10อะไรพวกนี้เอาเขาก็จะเยอะมากผมก็เลยเบ็ดออลอินไปครับเขาโฟครับผม400 800ก็ไม่มีอะไรครับโฟรอไพ่อย่างเดียวครับมาถึง500 พันครับเรามีเอสแจ็คออฟสูตรครับผมอยู่ที่ small blind open ไปที่ 3,000 มีแค่ผมกับ big blind นะครับ big blind call ครับผมฟลับมาเป็น3352 space ครับผมเบ็ดไปที่ 3,000 big blind call big blind ก็คือคนที่ผมบอกอะที่เขาไม่ชอบโฟสติ๊กกี้มากครับไม่ชอบโฟเลยคือจะเล่นกับผมตรงมี position เนี่ยเล่นกับผมอย่างเดียวเลยครับคราวนี้เทิร์นมาเป็น5ไดมอนด์ครับผมเหลืออยู่ 12,900 นะครับผมคิดว่าผมน่าจะมีเบสแฮนด์ตรงนี้เพราะว่าเรนจ์ที่เขาคอตรงฟับได้เนี่ยมันกว้างมากครับมันเป็นอะไรก็ได้หมดเลยผมก็ออลอินไปครับเขาบอกว่าเออเอาเขาเยอะเขาโฟไม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจคอมามีควีนกับ2สเปซครับผมริเวอร์มาเป็นแจ็คครับครับโอ้โหรอดครับเอาเพียบจริงครับต่อไปครับเป็นเลเวล600 1,200ครับผมโฟมาถึงเราตอนนี้เราเป็นช็อตสแต็กนะครับมีอยู่18,200ครับ small blind call มาครับเรามีแจ็คกับ9ครับครับผมตัดสินใจที่จะ all in ไปกะว่าเฮ้ยขโมย1,000ตรงเนี้ยแต่ว่าเขา trap ครับเขาโชว์คู่แจ็คมาแล้วก็คอครับผมแฮนด์นี้ก็ไม่รอดครับแจ็คนายเจอกับคู่แจ็คนี่แทบจะไม่มีสิทธิ์ชนะครับก็โดนไปครับใบแรกมันยังพอที่จะรีบายได้อยู่ครับมันเลเวลสุดท้ายที่จะรีบายเนี่ยมันเป็นเลเวล9ผมบัสตรงนี้อยู่ที่เลเวล8นะครับก็เดินเล่นแป๊บนึงกลับมารีบายครับเข้าไปที่เลเวล9ครับผมก็นั่งไทยไปนะครับรอจนมีคู่เอซครับผมตอนนี้บายเป็น600 1,200นะครับอันเดอร์เดอร์การโอเพ่นมาที่2,000
4ครับ early position call เรามีคู่เอทอยู่ตรง small buy ตรงนี้คือ perfect ครับก็ตุยเบ็ดไปที่ 8,000 นะครับปกติถ้าเป็นแฮนด์อื่นเนี่ยเรา all in อยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นคู่เอทเนี่ยเราตุยเบ็ดได้ครับคราวนี้ครับ under the gun tank ครับเราก็ all in กลับมาครับผม perfect ครับคราวนี้ early position 4ครับเราก็ snap call ครับผมเขาโชว์คู่9มาครับ flop มาเป็น669ครับผมเทิร์น10 River Queen ครับเราก็ Quest Crack ครับก็บัสออกไป Buy In ที่2คราวนี้พอโดน Buy In ที่2เนี่ยเราอยู่ที่เลเวล9มันกำลังจะหมดละคือหลังจากเลเวล9มันจะเป็นพักเบรกกินข้าวชั่วโมงหนึ่งเราก็สามารถ Rebuy ตรงนี้ได้ถ้าเกิดว่าผ่านตรงนี้กลับมาเลเวลต่อไปก็จะ Rebuy ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ออกมากินข้าวครับร้านเดิมครับผมก็เป็นทาโก้ครับเมื่อกี้คู่เอทแครกครับผมเจอคู่9พรีฟับ9มาเลยครับตัวแรกก็โดนไหมครับบายที่2กลับมาเวลามันก็เลยมาแล้วผมก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้อยากจะรีบายแบบมันเข้ามาเป็นช็อตสแต็กนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะขึ้นไปเล่นแคชเกมต่อครับ Too Fast ที่วินคาสิโนครับผมเรามีเอทควีนออฟสูตรครับ under the gun call มาครับ early position open มาที่30ครับคือไซด์ open 30เนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่กว่าไซด์ที่ open ปกตินะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะแค่ call ไปเฉยๆครับ ace queen off ตรงนี้ไม่ตุยเบทครับมี small buy แล้วก็ under the gun call มาครับ flop มาเป็น queen 2 3 3หัวใจครับเราไม่มี ace หัวใจครับเป็น ace diamond ครับเช็คไปถึง early position early position bet มาที่135ครับแน่นมากครับผมคราวนี้ต้องเท้าความก่อนครับว่าearly position เนี่ยเป็นผู้หญิงฝรั่งครับอายุผมคิดว่าน่าจะประมาณ 30-40 ผมเจอเขาที่ทัวร์นาเมนต์วันแรกที่ผมมาเล่นแล้วผมก็เจอเขาเล่นที่510ที่เบลาจิโอวันก่อนหน้าด้วยซึ่งผมคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เล่นค่อนข้างแปลกๆนิดนึงจังหวะเข้าแฮนด์ของเขามันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะครับคือเป็นผู้เล่นที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะบอกว่าเขาเล่นดีหรือว่าเขาเล่นไม่ดีเอาเป็นว่าเป็นสไตล์การเล่นแบบแปลกๆละกันนะครับตรงนี้เราโฟไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็เลยต้องตัดสินใจที่จะคอไปก่อนครับคือจริงๆเนี่ยตรงนี้เราอาจจะแพ้พวกคู่คิงหรือคู่เอซแล้วก็ได้หรือว่าเขาอาจจะมีเอซคิงแล้วก็มีเอซหัวใจเอซแจ็คแล้วก็มีเอซหัวใจอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับก็เลยยังไม่โฟตรงนี้ครับคอไปก่อนครับทุกคนโฟไปหมดครับเป็นเฮดซับไปที่เทิร์นนะผมเทิร์นมาเป็น3ไดมอนด์ครับเขาเบ็ดมา240ครับคือเราก็ภาวนาให้เขาหยุดนะครับแต่ว่าเขาไม่หยุดครับตรงนี้ผมก็ยังคิดว่ากึ่งๆว่าเราอาจจะมีเบสแฮนด์หรือว่าเราอาจจะไม่มีเบสแฮนด์ก็ได้อาจจะตามก็ได้แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมคอตรงนี้แล้วริเวอร์มันมาเป็นแบงค์ที่มันไม่ใช่หัวใจเข้าที่มันยังดูแบบเป็นเซฟคัทอยู่ผมจะคอริเวอร์เบ็ดของเขานะครับผมเหลืออยู่ข้างหลังประมาณ300ก็ตัดสินใจคอไปครับเพิ่มมาเป็น9คลับครับก็คือแบงค์เลยคราวนี้เขาออลอินมาครับผมก็ทำอะไรไม่ได้นะครับตรงนี้ก็อย่างที่ตัวเองคิดไว้ว่าจะคอตรงริเวอร์คราวนี้ผมก็คิดว่าผมจะคอแหละแต่ว่าจะคอด้วยความรู้สึกที่คิดว่าเราอาจจะเจอคู่คิงหรือคู่เอซคือแฮนด์แวลูที่เราชนะตรงนี้นะครับก็คือมีคิงควีนกับควีนแจ็คซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไงก็คอครับตัดสินใจคอไปครับผมสรุปเขาโชว์มาเป็นคิงควีนออฟสูตรครับก็กลายเป็นเรามีเบสแฮนด์ครับแฮนด์นี้แฮนด์ต่อไปครับเป็นบัตเทิลสตราโดนะครับที่ลาสเวกัสเนี่ยเขาจะให้บัตเทิลสตราโดได้บัตเทิลสตราโดเป็นยังไงนะครับสมอลบิ๊กใช่ไหมครับบัตเทิลสมมุติว่าสมอล2บิ๊กบาย5บัตเทิล10แอคชั่นมันจะไปเริ่มที่อันเดอร์เดอร์กันครับแล้ววนมาถ้าเป็นแอคชั่นแค่คอเฉยหรือว่าทุกคนโฟหมดพอมาถึงบัตเทิลเนี่ยบัตเทิลจะยังไม่เล่นครับมันจะไปเริ่มที่สมอลบายแล้วก็บิ๊กบายแล้วค่อยกลับมาบัตเทิลแต่ว่าถ้าเกิดว่าแอคชั่นมันไปเริ่มที่อันเดอร์เดอร์กันแล้วตรงโพซิชันด้านหน้ามีคนโอเพนเรสขึ้นมาเมื่อโฟมาถึงเราปุ๊บบัตเทิลจะต้องเล่นก่อนมันจะไม่ไปเริ่มที่สมอลบายนะครับคราวนี้ครับเราอยู่ที่เออร์ลี่โพซิชันครับตัดสินใจที่จะคอไปด้วยคู่3ครับผมปกติเนี่ยผมจะแทบไม่โอเพนลิมเลยแต่ว่าด้วยความที่โต๊ะนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะซอฟพอสมควรผมคิดว่าผมพอที่จะลิมได้ครับไฮแจ็คโอเพนมาที่40ครับบัตเทิลคอเราคอครับผมฟลอปมาเป็น2 4 10 3คลับครับทุกคนเช็คเทิร์นมาเป็น8หัวใจครับเช็คมาถึงบัตเทิลครับบัตเทิลนี่เป็นผู้เล่นที่ดูแบบ aggressive นิดนึงนะแล้วก็เบ็ดมาที่70ครับผมตัดสินใจที่จะคอไปริเวอร์มาเป็น4ไดมอนด์ครับก็ถือว่าเป็นเซฟคาสำหรับเราอยู่ครับเช็คเขาเช็คครับผมโชว์คู่3ไปชนะครับแฮนด์ต่อไปครับเป็นสตราโดพอร์ตครับเรามีคู่8ครับผมไฮแจ็คโอเพนมาที่30เราคอไปที่บัตเทิลครับผมมีสมอลบายบิ๊กบายคอมาครับฟลอปมาเป็น
็นเอซควีน4 2คลับครับทุกๆคนเช็คครับผมเทิร์นมาเป็น8ไดมอนด์ครับเราฮิตเซตตรงนี้เช็คมาถึงเราครับตรงนี้อัดเลยครับเผื่อว่าใครมีดรออะไรพวกนี้จะได้จ่ายแพงนิดนึงครับเบ็ดไปที่110ครับประมาณพอร์ตครับผมทุกคนโฟหมดครับไปกันต่อครับเรามีเอซคิงครับผมมี early position กับ button call มาครับเราอยู่ที่ big blind ครับเบ็ดไปที่35ครับผมมี button call มาคนเดียว button เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ดูค่อนข้างฉลาดแบบใส่หมวกดูเป็นพวกอารมณ์แบบตีกอล์ฟเป็นฝรั่งหนุ่มๆหน่อยประมาณ 25-30 อะไรประมาณนี้นะครับซับมาเป็นคิงควีน4เรนโบว์ครับเซฟๆตรงนี้เบ็ดไปที่25เบ็ดไปเบาๆเขาคอมาผมเทิร์นมาเป็น10ไดมอนด์นะครับตรงนี้ตอนแรกผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบงค์เนี่ยผมอาจจะเพิ่มไซส์ขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงคราวนี้พอเทิร์นมาเป็น10เนี่ยผมคิดว่าผมไม่อยากที่จะเบ็ดเยอะผมอยากที่จะเบ็ดเบาๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาเรสผมยังอยากที่จะคอเรสเขาอยู่นะครับก็เลยเบ็ดไปที่45ครับคราวนี้เขาคอครับคราวนี้ริเวอร์มาเป็น6หัวใจครับผมคิดว่าถ้าเขามีพวกแจ็ค10อะไรพวกนี้เขาอาจจะเปลี่ยนแฮนด์เป็นบัฟก็ได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะเช็คเพื่อเช็คคอนะครับเขาเช็คแบ็กกลับมาก็โชว์เอสคิงไปชนะครับผมคราวนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะย้ายจากวินครับเกมกิบอีกแล้วครับเกมที่เวกัสไม่จะไม่เหมือนกับที่ MGM ที่ผมเล่นที่นู่นนะครับมันจะแบบผมพูดไม่ถูกเหมือนกันนะมันกิบง่ายอะครับตอนนี้ก็เล่นแคชเกมที่วินจบแล้วนะครับกำลังจะเดินไปที่เวเนเชียนครับไปเล่นแคชเกมต่อวันนี้ยังไม่จบครับผมเวเนเชียนครับโต๊ะ25เนี่ย buy in max ที่ 1,200 นะครับแต่ว่าโต๊ะเล็กของเขา1 3 buy in max แค่300แล้วเขาก็จะมี24ตรงกลางเป็น buy in max 600ผมก็เลยไปลง25ไว้แล้วก็ไปเล่น1 3รอนะครับแฮนด์แรกครับ button straddle ครับมี under the gun call มา early position open มาที่18นะครับเรามีคู่คิงครับก็เลย3 bet ไปจาก cut off นะครับที่42ครับผมมี early position call มาคนเดียวเป็นผู้หญิงผิวดำอายุประมาณ45ขึ้นไปฟลับมาเป็นควีนเอซ3 2หัวใจนะครับเขาออลอินมาเลยครับฟลับนี้เราไปต่อไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันมีเอซอยู่ตรงนั้นครับก็โฟครับผมสักพักก็ย้ายไปที่25ครับคราวนี้เรามาดูที่25ครับ early position open มาที่10นะครับ cut off call มาครับผมแบบเฮ้ยอะไรอ่ะ open อะไรกันผมมี5กับ4 space นะครับอยู่ที่ button ก็เลยอัดไปเลยครับ50มี early position call มาแล้วก็ cut off call มาด้วยครับเป็น3คนไปที่ฟลับครับผมฟลับมาเป็น4 4 3 2หัวใจนะครับเราฟลับทริปตรงนี้ครับแต่ว่าไม่มีใครรู้ครับผม early position bet ออกมาที่75ครับผม4ตรงนี้เนี่ยด้วย range ของเราเนี่ยเราอาจจะมี overpair หรือว่าเราอาจจะมี ace king ก็ได้นะครับตัดสินใจ call ไปครับผมเทิร์นมาเป็น6 space ครับตอนนี้เรามี out เพิ่มเป็น straight draw เพิ่มมาด้วยนะครับเขาอัดมาเลยครับ210ครับผมผมคิดว่าเขาน่าจะคิดว่าผมมี overpair แล้วก็ตอนนี้เนี่ยอันตรายของเราเนี่ยมันก็เป็นไปได้อยู่ครับเขาอาจจะมีคู่3ก็ได้เขาอาจจะมี4ที่ดีกว่าเราก็ได้เพราะว่าตอนนี้เขากำลังคิดว่าเรามีโอเวอร์แพร์อยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยก็คือทำไมเขาถึงไม่เช็คเรสตรงฟับทำไมเลือกที่จะลีดออกมานะครับแต่ว่าตรงนี้เราไม่โฟอยู่แล้วนะครับคอไปครับผมริเวอร์มาเป็นแจ็คสเปซครับก็ยังถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะเซฟสำหรับเราครับเขาคิดแป๊บนึงครับเราก็ยัดชิปมาเลยครับออลอินครับผมผมเหลืออยู่ประมาณ400กว่าเกือบ500อ่ะผมก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยหรือว่าเจอฟูลเฮาส์หรือว่าเจอ4ที่ทิกเกอร์ดีกว่าเราเพราะว่าเขาก็สามารถที่จะมีพวกเอซ4หรือว่าแบบคิง4มั่วๆมาอย่างงี้ก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่เราอันเดอร์แรปไพ่ของเรามานะครับเรามีทริปตรงนี้โฟไม่ได้อยู่แล้วครับตัดสินใจคอไปครับผมเขาโชว์คิงกับ9หัวใจมานะครับก็คือมีฟัชรอแล้วก็อัดมาจนสุดทางเลยครับแฮนด์นี้เราก็บวกแม็กซ์จากการที่เราแค่คอ3ครั้งนะครับผมหลังจากแฮนด์นี้ก็ไม่มีอะไรครับมันเริ่มจะกิบอีกแล้วครับคนก็ค่อยๆนิ่งๆแล้วก็ค่อยๆเลิกไปสุดท้ายเทเบิลเบรกทุกคนเลิกครับคือที่เวกัสเนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยเทเบิลเนี่ยจะค่อนข้างเบรกได้ง่ายมากกว่าที่ MGM ที่ผมเล่นนะครับอันนี้คือสักพักคนก็กิบเงียบๆแล้วก็หายไปก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เวกัสเนี่ยค่อนข้างจะเงียบแล้วก็ไม่ใช่วีเกนด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังบวกมาอีก800ครับผมเห็นจะมีบางคนขอชิป
ที่ผมเล่นที่คาสิโนมานะครับก็หยิบติดมาด้วยครับระหว่างที่เล่นมีซีซ่ามีเบลลาจิโอแล้วก็ MGM ที่ผมเล่นอันนี้เป็นรีสอร์ทเวิลด์นะครับคราวนี้ชิปมันมีจำนวนจำกัดเพราะว่าผมไม่สามารถดึงออกมาเยอะก็เลยจะขอแจกชิปพวกนี้ให้สมาชิกช่องเจมชวนะทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเป็นข้อความที่เห็นเฉพาะสมาชิกเข้าไปยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับอยากให้ทุกคนนะครับแต่มันมีจำนวนจำกัดจริงๆครับผมมาเล่นแคชเกมอย่างเดียวแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูผลพรุ่งนี้กันอย่าลืมติดตามแล้วกันนะครับขอให้ทุกๆคนรันกูถ้าผมไปแล้วครับสวัสดีครับ